ักษรย่อมอม้าก็คือผมเองนี่แหละครับเพราะว่าผมมีโอกาสได้คุยแล้วก็ได้ติดต่อกับทางตำรวจแล้วครับผมก็ไม่มีโอกาสได้ของก็เขาก็คืนเงินผมมาอะไรเงี้ยครับก็แต่ว่าทะเบียนเนี่ยมันมีมันได้เป็นชื่อผมไปแล้วผมก็งงครับก็ตกใจครับแต่ว่าก็คุยกับทางพี่ตำรวจที่เขาดูแลคดีเนี้ยครับเขาก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าฟังจากที่โอเล่ามาคือโอเป็นผู้เสียหายนะแล้วก็อยากจะให้โอมาให้ปักคำเพื่อช่วยในรูปคดีหน่อยแสดงว่าโอก็โดนหลอกมาอีกทีโอก็โดนหลอกเขาก็โดนหลอกมาด้วยรุ่นพี่ก็โดนหลอกมาด้วยอ๋อครับก็มีโอกาสได้เห็นข่าวแล้วครับที่เขาบอกว่าตัวอักษรย่อมอม้าก็คือผมเองนี่แหละครับเพราะว่าผมมีโอกาสได้คุยแล้วก็ได้ติดต่อกับทางตำรวจแล้วครับจริงๆเรื่องราวของเราเป็นยังไงเราโดนตัวไปเรียนอะไรเรื่องราวของโอ้จริงๆเราก็คือเริ่มจากที่ผมไปซื้อรถนี่แหละครับจากคนไว้เนื้อเชื่อใจกันรุ่นพี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ไม่มีโอกาสได้ของก็เขาก็คืนเงินผมมาอะไรเงี้ยครับก็แต่ว่าทะเบียนเนี่ยมันได้เป็นชื่อผมไปแล้วก็เลยมันก็เลยมีตำรวจทางตำรวจติดต่อมาว่ารถคันนี้มีปัญหานะอะไรเงี้ยครับก็อยากให้โอเข้าไปให้ปากคำแล้วก็พูดถึงว่าคันนี้มายังไงอะไรเงี้ยครับคือเราไม่ได้รถเราไม่ได้รถเพราะเราทะเบียนใช่ครับทะเบียนเป็นชื่อเราแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้รถแต่เราก็คุยกับทางรุ่นพี่เขาก็รับผิดชอบเราครับแล้วก็ใช่ครับอันนี้ทางตำรวจก็อยากให้โอเข้าไปให้ปากคำเพื่อข้อมูลครับเพราะว่าเราคุยกับทางตำรวจเขาก็บอกว่าเราเป็นเข้าข่ายในผู้เสียหายก็อยากจะให้มาแบบว่าให้ปากคำให้เรียบร้อยแต่ว่าตอนที่ตำรวจเรียกผมก็งงครับก็ตกใจครับแต่ว่าก็คุยกับทางพี่ตำรวจที่เขาดูแลคดีเนี้ยครับเขาก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าฟังจากที่โอเล่ามาคือโอเป็นผู้เสียหายนะแล้วก็อยากจะให้โอมาให้ปากคำเพื่อช่วยในรูปคดีหน่อยแสดงว่าโอก็โดนหลอกมาอีกทีโอก็โดนหลอกเขาก็โดนหลอกมาด้วยรุ่นพี่ก็โดนหลอกมาด้วยแสดงว่าตอนซื้อคือทำสัญญาเรียบร้อยแล้วจ่ายตังค์แล้วแต่ว่าไม่ได้ของไม่ได้รถใช่ครับชื่อเราไปอยู่เป็นรถไปแล้วใช่ครับแล้วอย่างหลังจากนี้คือขั้นตอนจะยังไงครับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรครับทางพี่คุณตำรวจที่เขาดูแลครับเขาก็อยากให้โอเข้าไปให้ปากคำเพื่อเป็นประโยชน์กับคดีครับไม่ได้กังวลใจอะไรไหมครับไม่ได้กังวลครับเพราะว่าเราก็เป็นคนปกติอยากไปซื้อรถนี่แหละครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าต้นขั้วเขาไปทำอะไรมาเราไม่รู้ครับเพราะว่าเราก็เห็นรถมันมีทะเบียนมีอะไรถูกต้องเราก็ซื้ออะไรเงี้ยครับแล้วได้คุยกับรุ่นพี่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์นะวันนี้ขึ้นเขาก็บอกว่ามันมีการแบบว่าต้นขั้วครับคนที่ขายมาที่หลอกลวงเขามาเขาอาจจะไปปรับเปลี่ยนข้อมูลอะไรเนี้ยผมไม่ทราบครับแต่ว่าอย่างตัวเองโอก็แสดงความบริสุทธิ์กับทางตำรวจครับว่าเราซื้อแบบนี้นะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคือมันหลายทอดกว่าที่มันจะใช่ใช่ครับโอก็ประมาณคนที่สองครับที่ซื้อแล้วมีถามว่าเราได้เงินได้เงินคืนแล้วครับนั่นคือเราไม่ได้มีเสียหายอะไรผมไม่ได้เป็นผู้เสียหายครับแต่ว่าในรูปคดีเรามีชื่อเป็นผู้เสียหายจริงๆก่อนหน้านี้มันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมเพราะเราก็น่าจะไม่เคยครับไม่เคยครับเพราะว่าเราก็เล่นมานานแล้วก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยงั้นพี่ถามเวลาโอ้ซื้อรถมือสองโอ้ต้องดูยังไงบ้างตอนที่เราซื้อโอ้โหตอนซื้อเราก็เช็คให้ละเอียดครับทั้งเรื่องของทะเบียนแล้วก็ไปโอนที่ขนส่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราเช็คเป็นประจำเช็คประจำครับแต่แค่เคสนี้มันอาจจะเคสนี้มันเรามันเกิดปัญหาอยู่แล้วครับแต่ว่าตัวโอเองเขาก็ได้รับค่าเสียหายคืนมาแล้วก็เลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรเหตุการณ์นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ประมาณ2เดือนเองครับว่าเรื่องใช่ครับอันนี้โอไม่ทราบขออนุญาตถามว่ามูลค่ามันเยอะล้านกว่าบาทอย่างนี้มันเข็ดเลยไหมโอ้เวลาแบบจะซื้อรถจะอะไรก่อนอะไรเงี้ยก็ทำให้เราระวังมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นมายังไงบางทีเราเห็นเอกสารมันถูกต้องแล้วเขาอาจจะแบบว่าไปมั่วอะไรมาเราไม่รู้อย่างนี้มันต้องเช็คคันทุกคันที่เรามีอยู่เลยไหมก็เช็คครับปกติคันอื่นก็เช็คแต่มันที่มีปัญหานี่คือคันนี้คันเดียวก็คือหลังจากนี้มันก็คือจะเข้าไปให้ความรู้ดูตามใช่ครับแต่มันคือยังไม่ได้ให้ใช่ไหมถึงไปแล้วคือได้คุยกับทางพี่ตำรวจแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสคิวว่างเข้าไปให้ปากคำน่าจะวัน2วันนี้แล้วครับน่าจะอยู่ในวงการมาใช่แต่คุยกับพี่ที่เขาดูแลอยู่แล้วอะครับได้คุยประสานกันแล้วเขาก็ถามว่าเป็นมายังไงอะไรเงี้ยคนรอบข้างตกใจมากพอของพี่ถามว่าเกี่ยวกับแก๊ง
เขาก็ตกใจแต่ผมก็อธิบายทุกคนฟังว่าเราแค่ไปซื้อรถแหละครับแล้วเราก็โดนเขาหลอกอะไรเงี้ยถ้าถูกดารามองลุกเกี่ยวผมคงไม่มีโอกาสไปทำอะไรอย่างนั้นตั้งแต่อยู่ในวงการมาอันนี้ถือว่าเป็นข่าวแบบน่าตกใจสุดไหมน่าตกใจสุดไหมเคยขึ้นมาแล้วครับศาลเคยขึ้นอยู่แต่ก็ไม่อยากไปบ่อยจิตใจเราไม่ได้เข็นครับจะจีอะครับต้องเข็นเยอะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ